แพ็กเกจ 3.8 นะครับเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพทั่วหน้านะครับอันนี้เอาคำไทยไปใส่เลยนะเขาใช้คำว่า universal health coverage นะครับนี่ครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ต้องลดอันนี้ต้องป้องกันความเสี่ยงด้านการเงินนะครับเรื่อง financial risk นะครับคนต้องเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพด้วยนะมันเป็นคีย์เวิร์ดด้วยนะแล้วก็เข้าถึงยาและวัคซีนที่ปลอดภัยนะครับมีคุณภาพนะครับราคาไม่แพงนะครับข้อนี้ครับให้ดูสถานการณ์โควิดประเทศไทยเลยว่าเราไม่ได้สักข้อเลยนะอันนี้แย่มากนะครับแล้วก็ขอให้นึกถึง universal healthcare ของไทยนะครับคือระบบ30บาทรักษาทุกโรคอ่ะอันนั้นคือเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จนะแล้วก็สามารถเอาไปคุยโม้ได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็เข้ากับข้อ 3.8 เนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะแต่ว่าบ้านเรามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือพอยุคคนเกลียดทักษิณขึ้นมาเป็นเนี่ยไอ้ที่เราเคยเรียก30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเขาก็จะต้องเปลี่ยนเพราะว่าชื่อนั้นสมัยทักษิณเป็นคนตั้งเขาก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นระบบประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับแต่จริงๆมันก็คือ30บาทรักษาทุกโรคนั่นแหละนะแล้วก็อย่างที่เราฟังข่าวกันน่ะนายกก็เกลียดทุกอย่างที่มาจากทักษิณนะแต่ว่าตอนที่ไป UN ก็เอาโครงการนี้ไปโฆษณาว่านี่เนี่ยประเทศไทยมีโครงการนี้ที่เป็นตัวอย่างให้กับทั่วโลกดูได้ว่าเฮ้ยมันสำเร็จได้จริงๆนะไอโครงการเนี่ย Universal Health Coverage เนี่ยมันทำได้จริงนะครับประเทศไทยทำให้ดูแล้วนะครับก็เล่าให้ฟังนะก็ดูเปรียบเทียบแล้วพอคุณมาเทียบกับโควิดนะเจ๊งทุกอย่างเลยนะไม่มีตังเข้าถึงไม่ได้เลยนะไม่มีตังสักอย่างน้อยๆสัก 500,000 เนี่ยคุณไม่มีทางเข้าพวกฮอสปิทอลอะไรพวกนั้นได้เลยนะครับหรือว่าอย่างเงี้ยเข้าถึงแม้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานจะเอาอะไรสักอย่างนึงก็ต้องไปต่อคิวไปแย่งกันอะไรเงี้ยยาวัคซีนนี่เลิกพูดเลยคือเราก็รู้สถานการณ์เนี่ยอย่างดีอยู่แล้วนะครับคอนเซ็ปต์เขาคือเนี่ยทุกคนต้องเข้าถึงนะครับโดยต้องไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับอันนี้ประเทศไทยไม่ผ่าน Healthcare Service เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างก็มีอันเนี้ยนี่คุณลองไล่5สเต็ปนี้ดูนะมันคือไล่แบบ common sense เลยนะอันแรกคือเสริมสร้างก่อนใช่มั้ยจากนั้นก็ป้องกันในนี้คือทำให้ร่างกายแข็งแรงก่อนใช่มั้ยครับจากนั้นก็มาเรื่องป้องกันโรคใช่มั้ยแต่ถ้าเป็นแล้วก็มารักษาใช่มั้ยครับรักษาเสร็จก็ฟื้นฟูใช่มั้ยแล้วถ้าเกิดมันจะไม่รอดจริงๆเนี่ยก็ต้องดูแลให้แบบไปอย่างสบายที่สุดนะครับศัพท์คำว่าศัพท์คำนี้เป็นศัพท์เฉพาะทางนะครับอันนี้ผมรู้จักตอนที่พ่อผมใกล้ๆจะเสียเนี่ยผมก็เพิ่งรู้จักว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ในโลกนี้ด้วยนะมันมีศาสตร์ที่เขาเรียกว่า palliative care นะครับก็คือเป็นศาสตร์ที่คุณจะดูแลคนก่อนตายเพื่อให้เขาไปสบายที่สุดอ่ะอาจจะเป็นเรื่องทั้งจิตใจและร่างกายเลยนะมีแบบการพูดคุยการให้มุมมองอะไรเงี้ยทำให้จิตใจสงบอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องร่างกายก็อาจจะเป็นแบบถ้าอย่างเป็นพ่อผมก็จะเป็นพอร่างกายมันเริ่มไม่ฟังก์ชันนะไม่เริ่มไม่ทำงานแล้วอ่ะเขาก็จะเริ่มเลี้ยงออกซิเจนให้สูงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ยาแก้ปวดอะไรแบบนี้เช่นพวกมอร์ฟีนอะไรเงี้ยแล้วเขาจะค่อยๆไปแบบสบายหน่อยอะไรเงี้ยคือเป็นกระบวนการที่อยู่ในขั้นนี้นะครับก็เนี่ยผมก็เลยโน้ตว่ามันครอบคลุมทุกจังหวะของชีวิตเลยนะดัชนี2ตัวที่เขาจะใช้นะครับก็คือสัดส่วนจำนวนคนที่เข้าถึงบริการเรื่องนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเรื่องการจ่ายเงินนี่เป็นเรื่องใหญ่นะสัดส่วนของคนที่ต้องใช้รายได้ส่วนใหญ่เพื่อให้ได้บริการทางสุขภาพนะครับบริการที่เขาพูดก็จะมีทั้งหมด4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกที่เขาพูดถึงจะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์เรื่องของแม่เรื่องของทารกเรื่องของเด็กนะครับอันนี้ครอบคลุมเรื่องวางแผนครอบครัวดูแลใจใส่แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันนะครับอันนี้ก็คือ immunization นะครับก็ที่เด็กๆเราจะต้องฉีดวัคซีนปลูกฝีอะไรเงี้ยไม่รู้ปลูกฝีนี่ยังทำอยู่เปล่าไม่รู้แล้วก็มาเรื่องนี้ป้องกันรักษาเรื่องโรคติดเชื้อนะครับแล้วก็มาเรื่องป้องกันรักษาโรค NCD นะครับก็คือโรคติดต่อกับโรคไม่ติดต่อนะครับและ4นี่จะเป็นเรื่องความสามารถในการบริการอันนี้ก็จะพูดถึงการเข้าถึงโรงพยาบาลนะครับจำนวนบุคลากรทางการแพทย์นะครับต่อจำนวนประชากรทั้งหมดนี่มันพอหรือยังนะครับการเข้าถึงยาที่จำเป็นนะครับแล้วก็
พูดว่าเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งของทั้งโลกนี่เลยนะครับยังเข้าไม่ถึงบริการด้านสุขภาพนะครับขั้นพื้นฐานที่จำเป็นนะครับ930ล้านคนอันนี้คือ1ใน7เลยนะถ้าตีว่าโลกนี้มี 7,000 ล้านคนนะครับต้องใช้เงินรายได้ถึง 10% นะครับเพื่อให้ได้ซึ่งบริการด้านสุขภาพนะครับแล้วก็100ล้านคนต้องกลายเป็นคนจนเพราะว่าต้องมาจ่ายเงินเรื่องสุขภาพนี่แหละนะครับก็แปลว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะอันนี้นะไปดูวิดีโอที่เขาบรรยายต่อนะครับ Target 3.8 Achieve universal health coverage including financial risk protection access to quality essential healthcare services and access to safe effective quality and affordable essential medicines and vaccines for all The key to universal health coverage is that individuals can receive the health services they need without suffering any financial hardship So it's both about the servicesavailable and the cost of those services. Essential health services include health promotion and prevention, treatment, rehabilitation, and palliative care over the lifespan of an individual. This target is measured by two indicators, the proportion of the population that can access essential quality health services and the proportion of the population that spends a large amount of their household income on health.The WHO uses 16 essential health services in 4 categories as indicators of the level and equity of coverage in individual countries. The 4 big categories are reproductive, maternal, newborn, and child health, including family planning, delivery care, and child immunization, infectious disease prevention and treatment, non-communicable disease prevention and treatment, and service capacity, including hospital access,healthcare worker density, and access to essential medicines. Half of the world's population does not have access to the healthcare they need. About 930 million people worldwide spend at least 10% of their total income on health services. 100 million people each year fall into poverty because of out-of-pocket health spending. Target 3.9.